สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนสำหรับในคลิปนี้จะเป็นคอมเมนต์ของแฟนฟุตบอลชาวญี่ปุ่นหลังจากที่ทีมวิสเซิลโกเบนั้นสามารถปลุกไปเอาชนะวีวาเรนนางาซากิได้ถึงติ่นด้วยสกอร์1-0ด้วยประตูโทนของเวลลิงตันที่ได้มาจากการแอสซิสต์อย่างงดงามของธีรธรบุญมาทันซึ่งจากผลงานของเจ้าอุ้มในเกมนี้แฟนฟุตบอลชาวญี่ปุ่นของทีมโกเบเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวลองไปฟังจากความคิดเห็นของพวกเขาที่ผมได้รวบรวมมาฝากกันในวันนี้ได้เลยครับโดยท่านแรกได้มากล่าวว่าลูกครอสแบบวันทัชของธีรธรนั้นเยี่ยมไปเลยส่วนท่านต่อมาได้มากล่าวว่าในช่วงเวลาที่อากาศมันร้อนระอุแบบนี้มันจะโชว์สิ่งที่ดีที่สุดจากธีรธรให้ได้เห็นส่วนท่านถัดมาได้มาชื่นชมสั้นๆว่าธีรธรนั้นเจ๋งไปเลยในขณะที่แฟนบอลท่านต่อมาได้มาอุทานครับว่าว้าวธีรธรฤดูร้อนในญี่ปุ่นมันเย็นไปหรือไงหรือว่าความชื้นในญี่ปุ่นมันยังต่ำไปผมคิดว่าคุณทำงานได้ดีเลยการป้องกันก็ทำได้ดีขึ้นและเขาก็วงเล็บเอาไว้ว่าธีรศิลป์ก็ทำได้1 ประตูนะส่วนท่านที่5ได้มาแสดงความคิดเห็นว่าตอนที่ธีรธรเพิ่งมาร่วมทีมผมคิดว่าเขานั้นบอบบางแต่ในตอนนี้เขามีแต่ดีขึ้นและก็ดีขึ้นส่วนท่านต่อมาได้มากล่าวว่ากองหน้านั้นมีความสำคัญแต่พลังความตั้งใจก็สำคัญมันเป็นเพราะว่าเวลลิงตันนั้นสามารถบันดาลลูกครอสอันนุ่มนวลจากความตั้งใจของธีรธรเข้าสู่ก้นตะข่ายได้ส่วนท่านต่อมาได้มากล่าวว่ามันเป็นแอสซิสต์จากการเปิดบอลโดยตรงในที่สุดเขาก็ทำแอสซิสต์แรกในลีกได้จากการเปิดด้วยเท้าซ้ายของเขาในขณะที่ท่านถัดมาได้มาชื่นชมว่าทำได้เยี่ยมเลยธีรธรส่วนจุนยะก็ทำได้ดีเช่นกันส่วนท่านต่อมาก็ได้มองว่าธีรธรนั้นกำลังอยู่ในช่วงที่ดีเลยส่วนแฟนบอลท่านต่อมานี่มองข้ามช็อตไปเลยครับเลยเขาได้มากล่าวว่าเกมนัดหน้าผมเดาว่าตัวจริงของเราจะต้องมีชื่อเวลลิงตันคาซูมะออสุกิอินเนียสตาฟูจิตะยาสุอิธีรธรฮิโรฟูมิโคบายาชิจุงกิแล้วก็ซึงยูส่วนท่านต่อมาได้มากล่าวครับว่าธีรธรสามารถทำแอสซิสต์ส่วนธีรศิลป์ก็สามารถทำประตูได้คนไทยทำผลงานได้พร้อมกันเลยส่วนท่านถัดมาได้กล่าวว่าขอแสดงความยินดีด้วยกับแอสซิสต์แรกในลีกของคุณธีรธรในขณะที่ท่านต่อมานี่ได้มากล่าวถึงนักเตะไทยของเราทั้ง3คนเลยครับว่าวันนี้เจลีกกลับมาเล่นกันใหม่และธีรธรก็ทำได้1แอสซิสต์อันเป็นแอสซิสต์แรกในลีกของเขาส่วนธีรศิลป์ก็ทำได้1ประตูหลังจากนาทีที่71อันเป็นประตูที่4ในลีกของเขาในขณะที่ชนาทิพย์นั้นก็ได้ลงเล่นเต็มเกมส่วนแฟนบอลท่านต่อมาได้มากล่าวว่ามันจะเยี่ยมเลยถ้าอินิสตานั้นลงเล่นร่วมกับทีมในช่วงที่ร้อนของปีแบบนี้การวิ่งของนักเตะมันจะจำกัดมากแต่มันน่าจะอยู่ในระดับที่ธีรธรนั้นคุ้นเคยส่วนท่านต่อมานี่ดูเหมือนจะมาคอมเมนต์แนวร้องเพลงเชียร์ครับโดยเขาได้มากล่าวว่าทอนธีรธรตันเวลลิงตันส่วนท่านต่อมาก็ได้มากล่าวว่ามันเป็นความเข้าใจแท็กติกที่มีความหมายของเวลลิงตันที่มาจากลูกส่งของธีรธรมันจึงเป็นทอนทูตันส่วนท่านต่อมาได้มาแสดงความคิดเห็นแนวชื่นชมไว้สั้นๆว่าผมคิดว่าธีรธรเล่นได้ดีเลยส่วนแฟนบอลท่านถัดมาได้มากล่าวว่าที่ผ่านมาธีรธรแสดงให้เห็นถึงเกมรับที่ดีแต่ท้ายที่สุดแล้ววันนี้เขาก็ได้โชว์เกมรุกของเขาแล้วผมหวังว่ามันจะมีมากกว่านี้ส่วนชาวญี่ปุ่นท่านต่อมาได้มากล่าวว่าลูกครอสของธีรธรนั้นแม่นยำเลยทีเดียวผมคิดว่าโคบายาชินั้นก็พยายามอย่างมากในเกมนี้ส่วนท่านต่อมาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นว่าเราได้3คะแนนจากการกลับมาเล่นเกมแรกนี่มันเป็นสิ่งที่สำคัญธีรธรนั้นไว้วางใจได้อย่างยิ่งสตาร์อันดับ1ในวันนี้คือธีรธรเลยส่วนท่านต่อมาก็ได้มากล่าวว่าทุกคนสามารถทำมันได้สำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งโคบายาชิและธีรธรที่พยายามกันอย่างหนักในขณะที่ท่านต่อมาได้มากล่าวว่าธีรธรมีการป้องกันด้วยการเข้าแย่งบอลที่เยี่ยมเลยส่วนท่านต่อมาก็มองว่าธีรธรนั้นยังสามารถเคลื่อนที่ได้ดีเลยแม้จะอยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนส่วนท่านถัดมาได้มาชมครับว่าธีรธรมีการตัดสินใจที่ดีมากในวันนี้
ส่วนความคิดเห็นต่อมาได้มากล่าวครับว่าผมสงสัยว่ามันเป็นลูกครอสที่ตั้งใจจากธีราธรหรือเปล่ามันดีมากเลยส่วนท่านถัดมาก็ได้มากล่าวว่าธีราธรครอสได้เยี่ยมส่วนเวลลิงตันเองก็หม่งได้อย่างเหมาะเจาะซึ่งเวลลิงตันนั้นก็เคยสามารถทำประตูจากลูกเปิดของธีราธรมาก่อนหน้านี้แล้วส่วนชาวญี่ปุ่นในลำดับต่อมาได้มากล่าวว่าคุณภาพของธีราธรนั้นกำลังดีขึ้นแล้วมาที่แฟนบอลท่านสุดท้ายที่เขาได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าธีราธรทำได้ดีมันดูเหมือนว่าเขาจะเป็นนักเตะประเภทที่แข็งแกร่งในช่วงซัมเมอร์มันก็เป็นไปอย่างที่คาดจากหลักฐานที่ดูเขาจะวิ่งไม่มีหมดส่วนโคบายาชินั้นก็เล่นได้ดีเช่นกันครับทั้งหมดนั้นก็เป็นคอมเมนต์จากแฟนฟุตบอลชาวญี่ปุ่นหลังเกมระหว่างวีวาเรนนางาซากิกับวิสเซลโกเบที่ผมได้นำมาฝากกันในวันนี้แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปวิดีโอหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ